เยอะเอาละครับเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์แล้วครับคุณผู้ชมระหว่างสนทนากับท่านรองนายกอนุทินก็อารมณ์กระจุยกระจายดีใช่เยอะหลากหลายนะคะตั้งคำถามกันก็เข้ามาเยอะอ่ะฟังกันไปละเปลี่ยนประเด็นมาว่ากันด้วยเรื่องคณะกรรมการปราบบ่อนในที่สุดก็ถึงวันที่รอคอยค่ะนายกลุงตู่ของกระผมเซ็นคำสั่งตั้งคณะกรรมการปราบบ่อนมีคุณชันเชาชัยยานุกิจอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานคณะกรรมการใช่ประชุมนัดแรกแล้วด้วยวันที่19มกราคมคณะของคุณชันเชาก็ไปพบอาจารย์วิษณุเครืองามขอทราบนโยบายใช่หารือนโยบาย21มกราคมก็คือเมื่อวานประชุมคุณชันเชาเรียกประชุมคณะกรรมการนัดแรกหลังการประชุมสื่อหลายสำนักพาดหัวข่าวสอยื้ออ่ะทำไมอย่างนั้นล่ะเออทำไมสื่อฟันธงไปแบบนั้นเราไปดังนั้นไปคุยกับประธานชุดนี้เลยนะคะคุณชาญชาวชัยยานุกิจนะคะประธานคณะกรรมการปราบบ่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะครับและท่านผู้ชมครับครับครับคุณชาญชาวครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่19นิดนึงนะสั้นๆนะครับ19มกราที่คุณชาญชาวไปพบอาจารย์วิษณุผมก็เข้าใจว่าเป็นการไปพบเพื่อขอรับทราบนโยบายนะฮะจะให้ทำอะไรอย่างไรขนาดไหนอาจารย์วิษณุว่าอย่างไรบ้างครับค่ะฝากอะไรมาคะผมได้คีย์เวิร์ดมาทำงานชัดเจนว่าเป็นการทำงานกำกับเชิงนโยบายกำกับเชิงนโยบายครับเป็นคีย์เวิร์ดครับค่ะแปลว่าอะไรคะกำกับเชิงนโยบายขอบเขตแค่ไหนอย่างไรคะก็หมายความว่าเข้าไปตรวจสอบโดยที่เราไม่ใช่เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจครับอ๋อค่ะนะครับแต่ว่าเข้าไปดูเส้นทางการทำงานของเขาตรวจสอบในคำสั่งใช้คำว่าตรวจสอบนะครับครับแล้วดูว่าเขาทำงานเป็นระบบไหมกฎหมายที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้ได้ครบไหมครับแล้วเขาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอไหมตรงนี้แหละครับเป็นความหมายของคำว่ากำกับเชิงนโยบายครับครับครับจากนั้นสิ่งที่ได้ก็ยิงตรงไปที่ท่านนายกว่ากันอย่างนั้นเถอะผลจากการแล้วก็บอกว่าเป็นรายงานรับตรงไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับครับทีนี้บทบาทของการเข้าไปตรวจสอบนะครับครับถ้าไม่มีกระบองติดไม้ติดมือบ้างอะนะมันจะบรรลุเป้าหมายหรือครับในการเข้าไปตรวจสอบครับตรวจสอบโดยที่ไม่มีอำนาจเรียกเอกสารไม่มีอำนาจสั่งการอะไรใดๆมันจะบรรลุเป้าหมายหรือครับค่ะเหมือนยักษ์ไม่มีกระบองว่ามันทำอะไรไม่ได้หรือเปล่าคะหรือยังไงคะอำนาจเนี่ยมันอยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีแล้ววิธีการทำงานคือการรายงานตรงอันนี้สำคัญนะครับค่ะรายงานตรงท่านนายกนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งและเป็นรายงานลับด้วยครับนะครับครับประเด็นที่สองถ้าท่านจะสังเกตองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดเนี้ยครับมันคือหน่วยงานนะครับหน่วยงานของคนที่ต้องรับผิดชอบทำงานนี้อยู่แล้วตรงนี้นะครับสำคัญเป็นหน่วยงานโดยตรงครับและประเด็นที่สามนะครับก็คือเอาหัวหน้าหน่วยของหน่วยที่ต้องรับผิดชอบทำงานมาอยู่ในคณะชุดนี้โอ้ครับแล้วเป็นหัวหน้าหน่วยในระดับรองเช่นครับตำรวจก็คือมีท่านรองเจเลครับนะครับมีท่านผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทยท่านรองอธิบดีกรมการปกครองครับนะครับแล้วก็รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษทั้งหมดเนี่ยมาเป็นกรรมการครับค่ะนั่นแปลว่าการเชิญค่ะครับแล้วก็นั่นหมายความว่าเราจะเป็นผมก็เลยแบ่งวิธีการทำงานให้มันสอดคล้องแล้วก็ชัดเจนว่าครับถ้ามันไม่มีกระบองในความหมายเนี่ยแต่เราจะจัดวิธีการทำงานยังไงครับก็จัดเป็นอนุกรรมการนะครับแล้วเอาหัวที่มานั่งอยู่กับผมเนี่ยไปเป็นหัวอนุกรรมการแต่ละชุดแทนแล้วท่านก็ไปเอาคนที่ทำงานและรับผิดชอบอยู่แล้วทำงานเรื่องนี้อยู่ทุกวันทุกวินาทีเนี่ยมาเป็นองค์ประกอบคณะอนุกรรมการของท่านซะและท่านเอาอำนาจของกรรมการชุดนี้ลงไปทำงานกับเขาก็คือตรวจสอบกันอย่างใกล้ชิดไปเลยครับนั่นแหละครับครับด้วยความเคารพนะครับครับหน่วยงานที่เราจะเข้าไปตรวจสอบก็คือหน่วยงานที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับบ่อนนะครับอย่างเช่นตำรวจอย่างเช่น DSI อย่างเช่นฝ่ายปกครองกรมการปกครองเดี๋ยวนี้ก็มีอำนาจเข้าไปจับกุมบ่อนได้เช่นกันคำว่าตรวจสอบก็คือเข้าไปตรวจสอบหน่วยงานเหล่านี้แต่ขณะเดียวกันก็จะมีตัวแทนจากหน่วยงานเหล่านี้ที่ต้องถูกตรวจสอบเข้ามานั่งอยู่ในคณะกรรมการด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วเขานั่งแล้วเขาเป็นระดับรองผู้บังคับบัญชาอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับแล้วเขาเป็นประธานอนุด้วยเพราะฉะนั้นการตรวจสอบเนี่ย
มันจะใกล้ชิดกับคนทำงานไปเลยครับครับครับเท่ากับให้พวกเขาตรวจสอบพวกเขากันเองใช่ไหมฮะถูกต้องครับโดยมีคณะกรรมการชุดรวมที่ผมเป็นประธานนั่งอยู่ด้วยภาพรวมครับตรวจสอบกันเองแบบนี้จะหวังข้อมูลเชิงลึกที่เขาจะเจาะออกมาได้แค่ไหนอย่างไรไหมคะหลายคนก็กังวลตรงนี้ค่ะก็การตรวจสอบกันเองนี้เขาก็ต้องรายงานตรงขึ้นมานะครับแล้วก็ผมแล้วก็ตัวพวกเขาที่ต้องรับผิดชอบด้วยก็มานั่งคุยกันแล้วครับเจอต่อตรงไหนก็ว่ามาครับช้าช้าจะเร็วตรงไหนก็ว่ามาแล้วรายงานตรงไปที่ท่านนายกเลยครับครับเท่ากับเราจะให้ตำรวจจับตำรวจด้วยกันเองเราจะให้ DSI จับ DSI ด้วยกันเองและเราก็จะให้ฝ่ายปกครองก็คือกรมการปกครองจับฝ่ายปกครองด้วยกันเองเราเชื่อว่าด้วยกระบวนการอย่างนี้และต้องรายงานตรงไปที่ท่านนายกอย่างนี้มันจะบรรลุเป้าหมายได้นะครับคุณชันชาได้ความร่วมมือใช่ไหมคะได้แน่นอนแล้วอีกวิธีหนึ่งที่สำคัญตามกรรมการชุดนี้ที่ตั้งมาเนี่ยนะครับก็คือฐานข้อมูลจากชาวบ้านฐานข้อมูลจากชาวบ้านนั้นก็คือมีการรับเบาะแสจากพี่น้องประชาชนด้วยแล้วมันมาครอสเช็คกันกับสิ่งที่เราทำอยู่เพราะฉะนั้นประเด็นส่วนใหญ่ของการทำงานในครั้งนี้ก็คือฐานข้อมูลในเชิงการบังคับใช้กฎหมายก็คือการสืบสวนครับก็คือการสืบสวนครับแล้วมันจะครอสเช็คกันกับฐานข้อมูลของพี่น้องประชาชนครับอ๋อครับครับเราเชื่อมั่นนะฮะเรามั่นใจนะฮะว่าให้แต่ละหน่วยให้พวกเขาตรวจสอบกันเองให้ตำรวจตรวจสอบตำรวจ DSI ตรวจสอบ DSI ให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบฝ่ายปกครองมันจะบรรลุเป้าหมายได้แล้วก็รายงานรับไปที่ท่านนายกเปิดใจลึกๆนะคุณชันชาวคุณชันชาวอยู่กับระบบราชการมาทั้งชีวิตเห็นทั้งจุดอ่อนจุดแข็งของระบบราชการนะมารับตำแหน่งครั้งนี้มีความมั่นใจสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับในการที่จะปราบบ่อนนะครับถามจริงๆผมก็ว่าผมเต็มร้อยนะเพราะอะไรเพราะผมเป็นมีประสบการณ์เป็นทั้งอัยการมาแล้วก็บริหารในกระทรวงยุติธรรมมาเพราะฉะนั้นแล้วก็ที่สำคัญคนมานั่งเป็นกรรมการกับผมเนี่ยก็รับราชการมานานเหมือนกันแล้วก็เป็นระดับผู้บังคับบัญชาทั้งหมดนะครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เอาประสบการณ์มาแชร์แล้วก็มาท้าทายกันละว่าครับการตรวจสอบของคุณครับคุณก็รู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรครับคุณทำงานอยู่ตรงนี้มีประเด็นนะครับโอเคมีประเด็นนะแล้วก็มารวบรวมมาแชร์กับบนโต๊ะแล้วรายงานตรงไปท่านนายกเนี่ยจุดอ่อนจุดแข็งอะไรความจริงมันรู้กันหมดอยู่แล้วแล้วประชาแล้วที่สำคัญเมื่อวานเราก็พูดกันว่าอาจารย์วิษณุก็พูดนะครับคุณทำงานท่ามกลางความคาดหวังของประชาชนนะคำนี้แหละสิ่งที่คุณรู้ประชาชนก็รู้โอเคครับทีนี้สุดท้ายเลยครับคุณชันชาวอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นมา3คณะนั้นแต่ละคณะนั้นโฟกัสไปที่อะไรบ้างอย่างไฮไลท์นะครับคณะที่1จะโฟกัสไปที่อะไรฮะ1ก็คือตำรวจละครับตำรวจครับชุดตรวจสอบชุดที่2ก็คือชุดสืบของกรมสอบสวนคดีพิเศษและเส้นทางการเงินครับฮะ DSI มีปปง ปปงค่ะร่วมกับ DSI ครับอ๋อครับและประเด็นที่3ที่คณะกรรมการได้รับมาก็คือแล้วมาตรการป้องกันไปข้างหน้าจุดอ่อนจุดแข็งที่เรียนรู้มาและที่เคยทำมามีอะไรเสนอไปเพราะฉะนั้นเราเน้น3จุดครับครับครับประมาณนี้นะเราตั้งกรอบการทำงานว่าจะมีรายงานขึ้นไปที่ท่านนายกกันนะครับทุก30วันเลยนะฮะครับค่ะเรามีกรอบเวลาไหมคะจะสรุปสามารถรายงานได้ตลอดเวลาแต่อย่างน้อยเดือนละครั้งเดือนละครั้งต้องรายงานครั้งค่ะเพื่อว่าจะสรุปได้หรือไม่ว่าข้อมูลที่ได้มาครบแล้วหรือยังโอเคแล้วเราวางแผนการทำงานมันทั่วประเทศฮะโอเคได้ครับได้ครับครับขอบพระคุณมากครับคุณชันชาวครับเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจขอบพระคุณฮะครับสวัสดีรอดูรอลุ้นกันต่อนะคะขอบคุณนะคะคุณชันชาวชยานุกิจประธานคณะกรรมการปราบบ่อนแบ็คกราวด์ของคุณชันชาวเคยเป็นอัยการแล้วก็เคยเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะวันนี้เข้ามาเป็นประธานปราบบ่อนรอดูรอลุ้นกันต่อฟังคุณชันชาวบรรยงบรรยายอย่างยาวๆนะทำให้ผมนึกถึงคำบางคำของอาจารย์ประพันธ์ศักดิ์อุวันโนค่ะอาจารย์ประพันธ์ศักดิ์เนี่ยถูกรัฐบาล
หยิบฉวยไปใช้บริการหลายครั้งมากหลายเรื่องมากและหลายรัฐบาลมากอย่างเช่นครั้งหนึ่งก็ถูกหยิบฉวยไปใช้บริการในเรื่องของการปฏิรูประบบราชการกดยุคคสช.นี่แล้วมั้งผมจำได้เลยอาจารย์ปื๊ดบอมสักอุวันโนพูดมาคำหนึ่งจะปฏิรูปราชการแล้วใช้ราชการมาปฏิรูปมันจะสำเร็จไหมนี่ไงนี่ไงนี่คิดในใจเป๊ะเลยเนี่ยระหว่างสัมภาษณ์เนี่ยนี่เป๊ะเลยอ่ะอาจารย์บอมสักเป็นคนพูดเองนะอันเนี้ยเป๊ะเลยอ่ะเอาละครับพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อเลยค่ะพักกันก่อนนะคะ